อ่ะทีนี้มาคุยกันถึงเกมเมื่อคืนหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยำใหญ่บุกไปเยือนที่เคนนีเวิร์ดนะครับเคนนีเวิร์ดโรดนะครับซึ่งเป็นสนามที่เล่นด้วยยากมากนะครับทีมใหญ่ๆหลายทีมก็พังที่นี่ปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาไม่สนใจเลยไม่ฟังอีราค่าอีลมเลยมาถึงเขาครบ3นาทีก็ยิงแล้วแล้วดูการจับตัวของเป๊ปนะฮะสำหรับเกมนี้เมื่อคืนก็นอกจากคือเอาจริงๆก็คือชุดใหญ่เลยนะคือเขาพักแค่ประตูอ่ะไม่เชิงพักแค่ประตูคือเขาเอาเอเดียซอนออกนะฮะไปพักนะฮะเอาเซฟานโรเดก้ามาเฝ้าเสามีพักรูดรี่มีพักรูเบนิอัสมีพักโฟเดนอ่ะประมาณ4คนที่เขาพักนะ4 2 3 1ที่ลงก็มีอ่ะพิชิไล่มีอาคันจี้นะคะยืนคู่กับจอห์นสโตนในตำแหน่งเซนเตอร์ฟูลแบ็คทางซ้ายเป็นนาธานอาเก้ทางขวาเป็นไคล์วอล์กเกอร์ส่วนตรงกลางเนี่ยมาติอุสนูเนสยืนคู่กับโควาซิสมีเคเวินเดอบรอยส์เป็นเพลย์เมคเกอร์แบรนด์ตอซิวายืนขวาแจ็คเกลิชยืนซ้ายฮาแลนด์ยืนนี่มันชุดใหญ่เลยนะก็ถ้าจะว่าจริงๆสำหรับตัวจริงคือนักเตะเนี่ยเป็นทีมนักเตะเป็นทีมชุดใหญ่หมดไม่ใช่เยาวชนนั่นคือหนึ่งละแล้วก็ตัวจริงนะระดับตัวจริงในทีมชุดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีฮาแลนด์มีเดอบรอยส์มีแบรนด์ตอซิวานะครับแล้วก็ไคล์วอล์กเกอร์สี่คนนี้คือจอห์นสโตนอีกคนหนึ่งห้าคนเนี่ยที่เป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่แต่คนอื่นที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวในทีมชุดใหญ่ใช่ครับอย่างแจ็คกิลลิชหลังมาเป็นตัวสำรองแต่ว่าเขาก็มีศักยภาพที่เป็นตัวจริงได้เหมือนกันก็คัมแบ็กนะฮะจากการบาดเจ็บนะตัวชุดนี้โหดอยู่นะครับแล้วก็เล่นไปได้แค่3นาทีนะเดอบรอยก็จ่ายให้ฮาลันยิงลูกแบบนี้ก็เหมือนกับบอลที่มันรู้ใจกันอ่ะฮาลันเดอบรอยเขาหลุดเข้าไปในเขตโทษด้านซ้ายใช่ไหมแล้วเขาก็รอฮาลันก็วิ่งโฉบตัดมาเลยแล้วเดอบรอยก็ไหลไปแล้วก็ฮาลันก็ตวัดยิงคือลักษณะแบบนี้ก็เป็นแบบบอลที่มันเข้าขากันอ่ะนะนาทีที่18เดอบรอยก็จ่ายให้ฮาลันยิงนาทีที่20เดอบรอยก็จ่ายให้ฮาลันยิงพอแล้วโดนไล่มา 3-2 ในช่วงต้นครึ่งหลังนาที55เดอบรอยก็จ่ายให้ฮาลันยิงนะฮะแล้วก็พอถึงนาที58คราวนี้เป็นแบรนด์โดซิลวาบ้างจ่ายให้ฮาลันยิงแล้วเป๊ปก็บอกว่าฮาลันพอละเดี๋ยวจะเป็นดับเบิลแฮตทริกก็เลยถอดออกนาที77ครับให้ฮูเลนอัลวาเรสลงมาบ้างเพราะว่าช่วงหลังฮูเลนอัลวาเรสไม่ยิงเลยแทบไม่ผลิตสกอร์เลยมันต่างไปจากช่วงต้นฤดูกาลนะก็ปรากฏว่าฮูเลนอัลวาเรสก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าโควาซิชเป็นคนยิงปิดท้าย 6-2 คือเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะโรตันเขาก็โรเตชันบางตำแหน่งนะนะฮะแล้วสิ่งที่สังเกตได้คือว่ากองหลังที่ทำหน้าที่มาร์คเออร์ลิงฮาแลนด์อย่างเทเรนเบนจี้เนี่ยนะครับเอาฮาแลนด์ไม่อยู่ชัดเจนมากนะครับบอลเปิดจากหลังไปหน้าเนี่ยนะครับฮาแลนด์เนี่ยใช้ความแข็งแกร่งชิงจังหวะเก็บบอลจากทางเบนจี้ได้โดยตลอดนะครับและอีกหนึ่งจุดเนี่ยนะที่ผมมองว่าลูตันแพ้ค่อนข้างที่จะขาดก็คือว่าในทวารของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนจากโทมัสคามินสกี้มาเป็นทิมครูทิมครูในอดีตเคยเหนียวนะครับเคยเป็นในทวารชื่อดังแต่หลังๆมาเนี่ยผลงานดรอปลงไปเยอะนะเมื่อวานเนี่ยโดยเฉพาะลูกที่ฮาแลนด์ยิงประตูที่5แล้วก็ลูกที่โควาซิชยิงเนี่ยเขาน่าจะเซฟได้ง่ายไปหน่อยนะใช่โควาซิชมันจะใกล้ๆตัวด้วยแหละน่าจะปัดได้ใช่มั้ยแล้วลูกฮาแลนด์ก็เหมือนกับมันเรียบลอดขามั้งหรือจะลอดขาใช่นะคือน่าจะเซฟได้อ่ะ2ลูกนี้นะครับแต่ตอนนั้นกำลังใจมันอาจจะตกไปแล้วมั้งหลังจากที่โดนประตู 4-2 อ่ะใช่ไหมแบบเหมือนแบบอุตส่าห์ไล่มา 3-2 มีฮึดมาโดน 4-2 ก็นิ่งไปเลยค่ะนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ยังคงยอดเยี่ยมนะทีนี้หลังจบเกมนะครับเป๊ปเขาว่ายังไงบ้างนะกวาร์ดิโอล่าเขาบอกว่าก็โหไม่รู้จะให้ผมพูดอะไรละเพราะว่าฮาลันยิง5แล้วก็เดอบรอยจ่าย4เนี่ยก็ทำได้ดีมากก็แล้วกันนะทั้งเออร์ลิงที่กำลังเข้าฝักเควินก็ยอดเยี่ยมแล้วก็การประสานงานของทั้งคู่นั้นสมบูรณ์แบบก็จริงนะคือการให้บอลของเดอบรอยเนี่ยเขาฉลาดอยู่แล้วแล้วเขาก็เล่นกับใครเขาก็รู้ว่าวิธีการให้บอลมันควรจะแบบไหนนะวิสัยทัศน์ดีดีจริงอย่างฮาลันเนี่ยต้องให้บอลที่มันมีพื้นที่หน่อยค่ะให้ไปแล้วแบบเขาจังหวะควบไปเอาเนี่ยไม่เสียเปรียบเหมือนเวลาเขาจะจ่ายเนี่ยเขาดูด้วยนะว่าคนที่เขาจะจ่ายให้เป็นใครบางคนชอบบอลที่ตัวอะไรเงี้ยบางคนถนัดเท้าซ้ายถนัดเท้าขวาเล่นแบบไหนเพื่อนถึงจะทำได้ดีที่สุดในจุดเด่นของเพื่อนคนนั้นใช่ไม่แค่นั้นด้วยก็คือด้วยสถานการณ์ด้วยนะครับบางทีมีพื้นที่จำเป็นต้องให้ไปที่พื้นที่นั้นแล้วมันจะได้เปรียบที่สุดอ่ะเขามีความอัจฉริยะด้านนี้นะแล้วเมื่อคืนผมเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าลูตันเข้ามาตามสไตล์เขาคือไล่บีบสูงโอ้เออเ
พอไล่บีบสูงก็เรียบร้อยคือไล่บีบสูงเนี่ยได้ผลกับแมตช์ที่เจอกับแมนยูนะได้ผลมากบีบจนแมนยูน่ะแก้เพรสไม่ได้จนมีอาการแต่พอมาเจอซิตี้ที่เขาจ่ายบอลเท้าสุดเท้าได้อย่างแม่นยำและช่ำชองเนี่ยกลายเป็นว่าคุณไล่บีบสูงแล้วคุณหาบอลไม่เจอแล้วหลังบ้านเนี่ยคือคุณโล่งเลยนะฮะคุณลองไปดูไฮไลท์ดูก็ได้ว่าข้างหลังบ้านระหว่างแนวรับแผงสุดท้ายกับผู้รักษาประตูมันมีช่องว่างเยอะทำให้ทางเดิมรอยจ่ายกับฮาลันด์หลุดเข้าไปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะแล้วก็เป็นเกมที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วสำหรับทีมของเรานะแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้คือเป๊ปเป็นคนพูดนะฮะกวาร์ดิโอล่าเควินต้องการนักเตะอย่างฮาลันด์แล้วก็ฮาลันด์ก็ต้องการนักเตะอย่างเควินนะก็พูดถึงการประสานงานของทั้งคู่แหละเดิมรอยกับฮาลันด์เนี่ยแต่ว่าเราก็คงมาไม่ถึงจุดนี้เหมือนกันแหละถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนร่วมทีมมีนักเตะคนอื่นๆก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทุกคนเลยนะครับใน2เกมหลังสุดเนี่ยเราชนะแค่ประตูเดียวชนะ 1-0 เกมเจอเชลซีเราเล่นได้ดีในครึ่งหลังแต่ว่าเอาชนะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ดูจะอึดอัดดูจะมีปัญหาในช่วงหลัง FA Cup เนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่ดีนะแล้วก็ผลการแข่งขันมันออกมาดีด้วยแล้วตอนนี้เราก็เหลืออีกด่านเดียวในการเข้าเวมบลีย์นะครับก็จริงๆมันต้องเป็น2ด่านแต่ก่อนจะเตะที่เวมบลีย์ต้องเป็นนัดชิงเท่านั้นแต่ว่าช่วงหลังๆนั้นไม่ใช่ละช่วงหลังก็คือรอบรองก็เตะที่เวมบลีย์นะครับส่วนการบาดเจ็บคนขาหนีบของแจ็คกรีลิชที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะฮะ38นาทีก็ดูดีขึ้นนะมีโอกาสฟื้นตัวเร็วกว่าที่ประเมินไว้ในตอนแรกเนี่ยกรีลิชโอ้น่าดูหน้าแบบว่าโอ้เซ็งมากอีกภาพนึงที่เราได้เห็นกรีลิชจำได้ไหมว่าแบบเขาเหมือนเป็นสายปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วเขาเคยแบบพูดถึงใครอ่ะของนิวคาสเซิลแบบไม่ดีอ่ะไอ้เจ้าอามิรอนป่ะอามิรอนอามิรอนตอนนั้นเขาก็ความแห้งความกึ่งเหมือนนะบางทีก็พูดไปเรื่อยแล้วก็กลายเป็นโดนจับคำพูดตรงนี้มาวิจารณ์เขาพูดจริงเขาก็ยอมรับแหละเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตัดสินนิสัยเขานะเขามีภาพของความอ่อนโยนให้เห็นหลายครั้งใช่ไหมไอ้อย่างกีตอะใช่ไหมนี่มองข้างหลังเหมือนแยกไม่ออกนะว่าคนไหนกีติชคนไหนเดอะบอยทรงผมเดียวกันเลยนี่เขาจะไถสูงกว่านิดนึงนะสีผมได้สีผมด้วยแล้วถุงเท้าเขาจะแบบครึ่งแข้งใช่ไหมแจ็คน่องเขาจะใหญ่ๆหน่อยแจ็คกริชนะครับก็แต่ผมชอบเขานะกริชชอบวิธีการเล่นของเขาชอบความอ่อนโยนเขาอะหนูชอบคาแรคเตอร์เขาอะเออคาแรคเตอร์เขามีความแบบเขาก็ดูเป็นแบบวัยรุ่นอังกฤษดีนะมันก็ดูเกรียนๆดีนะใช่ดูแบบดูเรียวดีอะตอนรับรางวัลอะนั่นน่ะน่ารักสุดเลยนะที่เด็กตาบอดหรืออะไรอะใช่ไหมแล้วเขาแบบหยุดทักทายอะนะแล้วก็มีจังหวะไหนนะมีจังอ๋อไม่ใช่ไหมคะข้ามไปข้ามไปนะครับทีนี้ก็แมนเชสเตอร์ที่เข้าไปแล้วเดี๋ยวลุ้นตีสองคืนนี้จับสลากนะว่าจะเจอใครใช่นะครับอีก2คู่เนี่ยเลสเตอร์บุกไปชนะบอร์นมัธ 1-0 นะก็ได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะอับดุลอิสฮากูนะครับแล้วก็แบ็กเบิร์นกับนิวคาสเซิลเสมอในเกม1-1นะฮะแล้วก็เป็นทางเนวคาสเซิลที่ยิงจุดโทษได้แม่นยำกว่านะครับเพราะว่าลูเวอร์สได้ประตูจากซามี่สโมดิสนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยยิงไป6ประตูก็เป็นดาวซัลโวสูงสุดของ FA ครับแต่ว่าจะไม่มีโอกาสได้ยิงต่อแล้วนะฮะไม่ฮาแลนด์เมื่อวานเขายิงไป5ลูกฮาแลนด์เนี่ยเมื่อวานยิงนัดเดียว5ลูกนะโอ้โหมีโอกาสขั้วดาวซัลโวในรายการนี้เลยนะเนี่ยค่ะใช่ก็พี่ว่าแมนซิตี้น่าจะจัดเจอโคเวนทรี่ดูแล้วเขามือดีตลอดเลยลูกบอลจะมี8ลูกนะฮะในตอนจับแล้วเขาจับขึ้นมาว่าใครได้เจอกับใครลูกแรกแล้วก็ลูก2ลูกแรกแล้วก็ลูก2เดวิดซีแมนจะเป็นคนจับลูกบอลนะครับเดวิดซีแมนเป็นคนจับคืนนี้นะครับจับขึ้นมาแต่บางคนบอกว่าเดวิดชนกันเลยเดวิดซีแมนไม่ใช่ลูกเดิมแล้วนะไม่มารวบผมเลยแล้วก็มันมีครั้งนึงที่เขาเข้าไปชมเกมการแข่งขันในสนามอ่ะแล้วกล้องถ่ายทอดสดก็จับไปตอนหนูดูหนูก็จับใครอ่ะจับไม่คุ้นเลยใช่ไหมไม่คุ้นเลยอีกลุกนึงเลยไม่ใช่แบบซีแมนสมัยก่อนที่เราคุ้นตาตอนเป็นผู้สาประตูทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยเดวิดซีแมนนะครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา